สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรขนมปังอะโวคาโดมาฝากค่ะมีวัตถุดิบและส่วนผสมแค่6อย่างนะคะขนมปังอะโวคาโดวันนี้นะคะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่เนยนมแล้วก็น้ำมันนะคะมาดูกันค่ะวิธีทำไม่ยากนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใช้อะโวคาโดสุกๆเลยนะคะประมาณ2ลูกนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะตักอะโวคาโดออกใส่ลงไปในชามผสมนะคะเราก็จะบดอะโวคาโดให้ละเอียดค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะแล้วเราก็จะคนส่วนผสมของอะโวคาโดแล้วก็ไข่ให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่น้ำตาลหล่อฮังกวยนะคะหรือว่าสารให้ความหวานชนิดใดก็ได้ค่ะที่เพื่อนๆมีนะคะจากนั้นก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่แป้งนะคะวันนี้จะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะแล้วก็ตามด้วยผงฟูค่ะเกลือเราก็จะคนส่วนผสมของแป้งผงฟูแล้วก็เกลือให้เข้ากันค่ะหลังจากทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะเทส่วนผสมของอะโวคาโดนะคะที่เราบดเอาไว้นะคะแล้วก็ผสมกับไข่เอาไว้นะคะลงไปในส่วนผสมของแป้งแล้วก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะขั้นตอนตรงนี้สำคัญนะคะตอนเพื่อนๆคนส่วนผสมให้เข้ากันเนี่ยให้รีบคนนะคะแล้วก็อย่าคนมากเกินไปอย่าคนนานเกินไปอย่าคนจนส่วนผสมของแป้งเนี่ยเหนียวจนเกินไปนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยขนมปังของเราเนี่ยจะออกมาเนื้อแน่นมากนะคะหลังจากนั้นเราก็จะตักส่วนผสมนะคะลงไปในพิมพ์อบนะคะที่ทาด้วยน้ำมันนะคะแล้วก็รองด้วยกระดาษขายขั้นตอนนี้ก็สำคัญมากนะคะไม่งั้นส่วนผสมของขนมปังเนี่ยก็จะติดกับถาดอบนะคะก็จะเทส่วนผสมลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆใช้ไม้พายเนี่ยทาน้ำมันเล็กน้อยนะคะแล้วก็เกลี่ยตัวข้างบนขนมปังค่ะเพื่อที่ว่าส่วนผสมของขนมปังเนี่ยจะได้ไม่ติดไม้พายนะคะถ้าทาน้ำมันเนี่ยก็จะทำให้เกลี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะจากนั้นเราก็จะนำเข้าเตาอบนะคะเป็นเวลา45นาทีถึง55นาทีนะคะแล้วแต่เตาอบแต่ละบ้านนะคะเพื่อนๆก็ต้องคอยเช็คดูนะคะประมาณ45นาทีก็ลองเช็คดูนะคะหลังจากนั้นเราก็จะพักทิ้งไว้ในพิมพ์ประมาณ15นาทีก่อนที่จะย้ายขนมปังไปพักต่อนะคะบนตะแกรงนะคะพักให้เย็นสนิทนะคะ
ังจากขนมปังเย็นสนิทแล้วก็สามารถตัดเสิร์ฟได้ค่ะขนมปังเนี่ยคะในความคิดส่วนตัวของเป้นะเป้คิดว่าขนมปังถ้าทานอย่างนี้ก็อร่อยนะคะแต่ในส่วนตัวเนี่ยชอบเอาไปใส่ในที่ปิ้งขนมปังนะคะแล้วก็ทาด้วยเนยเล็กน้อยค่ะก็จะมีรสชาติที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะตัวขนมปังเนี่ยไม่แห้งเลยนะคะแล้วก็มีความแน่นแต่ว่าแน่นไม่มากนะคะแล้วก็นิ่มนะคะเพราะฉะนั้นก็ประมาณว่าตรงเปลือกข้างนอกเนี่ยค่ะแข็งแต่ตัวข้างในเนี่ยนิ่มนะคะโดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะอย่างชิ้นนี้เป้ก็นำไปปิ้งในที่ปิ้งขนมปังนะคะก็ลักษณะก็ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ทาเนยเล็กน้อยค่ะก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปนะคะส่วนตัวแล้วก็ชอบทั้ง2แบบนะคะแต่ว่าชอบแบบปิ้งมากกว่ายังไงก็ลองไปทำทานกันดูนะคะสูตรนี้ทำไม่ยากส่วนผสมแค่6อย่างเองนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ